มีคนถามว่ามุกทำดาราไซด์อยู่แล้วไม่ได้เป็นดาราไซด์เราเป็นอย่างที่9การพรีเซนเทชั่นโอเคเราจะมาเกริ่นกันนะคะว่าดาราไซด์คืออะไรนะคะสิ่งยากที่สุดคือการสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้วพวกเช่าไม่มีมุกมิกเก้วันนี้เรามา EP ใหม่ใช่ไหมเจใช่นี่ใหม่ของเราคือมุกรู้สึกว่าคลิปของเราเนี่ยมันจะนานเกินไปนิดนึงจนคนเนี่ยไม่รู้จะจับใจความยังไงวันนี้เราก็เลยจะมาแบบสรุปเลยมุกกับเจเมจะพูดกันภายใน1นาทีเท่านั้นคนละ1นาทีเราก็จะไม่กดดันแต่เราจะจับเวลานะคะมีคนถามมาว่าถ้าจะเป็นดาราสายต้องใช้สกิลอะไรบ้างว้าวจริงๆเราก็เคยพูดแล้วแต่รู้ว่าคนอื่นเนี่ยจะจับใจความได้หรือเปล่าและอย่างเราพูดมานานแล้ววันนี้จะมีเทคโนโลยีใหม่ที่อัปเดตดังนั้นเราจะเริ่มจากการมุกเริ่มให้เจเริ่มก่อนเพราะว่ามุกเป็นในมุมมองว่ามุกทำดาราสายอยู่แล้วไอ้หนึ่งนาทีอ่ะคนนั้นต้องพูดคนเดียวนะจะไม่มีใครขัดถ้าอีกคนนึงพูดอีกคนนึงต้องเงียบโอเคนะโอเคเริ่มให้เจเมย์เริ่มก่อนนะสตาร์ทถ้าพูดในมุมมองเมย์ที่ตอนนี้เราไม่ได้เป็นดาราสายเราเป็นดาราเอ็นเต็มตัวดาราสายต้องมีสกิลอะไรบ้างเอาอัปเดตของเมย์ละกันเป็น Python library ต่างๆหรือต่างๆที่เกี่ยวกับดาราสายหรือเกี่ยวกับโมเดลเช่น scikit-learn หรือการทำกราฟพอดกราฟเกี่ยวอะไรกับเป็นพวกทำกราฟในการเขียน Python Python อันนั้นเขาใช้คำว่า matplotlibMatplotlib อันนี้ก็เป็น Python ทั้งหมดเลยและที่สำคัญอย่างที่4ก็คือสกิลในการอ่านเปเปอร์อันนี้ก็ยังรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่สำคัญภาษาอังกฤษยังไงก็อันนี้สำคัญแน่ๆอย่างที่6 Search Engine ยังไงคุณก็ต้องเสิร์ชให้เก่งอย่างที่7สกิลในการทำวิชวลไลซ์อันนี้โคตรสำคัญอย่างที่8 Communication อย่างที่9การ Presentation อย่างที่10การพูดหมดเวลาปิดปากปิดปากเลยเอาไปบ้างตาฉันหายใจก่อนเมื่อกี้คือสิ่งที่ฉันพูดออกไปมุกไปข้ามซ้ำโอ้โหยากไหมยังยากอยู่เริ่มแล้วนะ1 2 3ไปโอเคเราจะมาเกิดกันนะคะว่าดาราไซด์คืออะไรนะคะคือนักวิเคราะห์ข้อมูลค่ะเขาได้เนี่ยคือเราอะต้องทำเทคโนโลยีออกมาหรือเทคนิคต่างๆออกมาใช่ไหมสมมติมุกยกตัวอย่างให้ฟังว่าเฮ้ยมุกสนใจว่าพรุ่งนี้หุ้นแม่งจะขึ้นหรือลงวะไม่ได้หาไงก็คือเราก็หาเทคนิคอะไรเงี้ยมาหาเยอะแยะใช่ปะแต่จะบอกว่ามันก็มีศาสตร์ที่ว่าเฮ้ยเราไม่จำเป็นที่ต้องมาอธิบายเทคนิคอะให้สายที่ไม่ใช่เทคนิคฟังไงเขาแค่ต้องการว่ารีซอร์สมึงเป็นอะไร accuracy มึงเท่าไหร่ถามว่าสิ่งที่สำคัญในทั้งหมดเลยสกิลที่สำคัญที่สุดของ data science คืออะไรที่พูดแบบนี้เพื่อไม่ซ้ำกับมันนะ สิ่งที่สำคัญที่สุดคือไปดูอีกทีต่อไปค่ะก็คือสิ่งที่สำคัญนะคะโอเคเรายังเหลือเว้ยตะมาเลยว่ะหายใจโอเคสิ่งที่สำคัญของในดาต้าไซน์เนี่ยก็คือการที่เราจะแปลงจากภาษาเทคโนโลยีหรือเทคนิคเนี่ยให้เป็นภาษามนุษย์สิ่งยากที่สุดคือการคุยกับคนนั่นแหละค่ะคอมพิวเตอร์เนี่ยไม่ยากเลยหมดอ่ะหมด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 อันนี้คือมุมมองของพวกเราทั้งสองคนวันนี้ก็จบไปแล้วถ้าคุณอยากรู้อะไรมากกว่าติดตามใน EP ต่อไป1นาทีกับมุกมิกเก้วันนี้ขอตัวลาไปก่อนฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแบบนี้บ๊ายบาย